follow social วันนี้เราไป follow social ของคุณแม่แก้วนะครับผมกับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนะครับผมพระเอกหล่อสายบุญครับทั้งคู่เดินทางไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมที่สำนักสงฆ์ภูแสงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้สอบถามจากทางผู้จัดการทราบว่าทั้งแม่แก้วแล้วก็ณเดชน์เนี่ยเดินทางไปกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มสวดมนต์ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 7:00 นมีการถวายเทียนพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนแล้วก็ถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์แล้วก็ปลูกป่าด้วยนี่ลงมือขุดเองเลยทีเดียวนะคะด้วยปลูกต้นไม้ร้อยต้นค่ะบริเวณรอบสำนักสงฆ์ภูแสงธรรมกับน้องๆบ้านดอยแสงแล้วก็ถวายปัจจัยนะฮะ200,000 กว่าบาทนะคะเพื่อเป็นการทำนุบำรุงต่อไปนะคะคือไปตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นละใช่แล้วก็เดชกลับมากรุงเทพแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากทำกิจกรรมทำบุญเสร็จนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับอนุโมทนาด้วยนะคะ